กราบเรียนอาจารย์ที่เคารพและสวัสดีทุกท่านที่ได้ร่วมสนับสนุนการนำผืนผ้าใบไปใช้งานค่ะ BMG กับองค์กรธุรกิจนะคะองค์กรพิจารณาหรือแม้แต่งานนอกเวลาที่เราใช้เครื่องมือเนี่ยผืนผ้าใบไปใช้งานได้ก็คือที่ด้านหลังเขาจะทำไปมีข้อสถานการณ์แล้วมีความเสี่ยงแล้วก็ปรับปรุงในวิธีที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นปัจจุบันองค์การธุรกิจมีการพัฒนาแบบกระจายก็คือเน้นความยืดหยุ่นรวดเร็วแล้วก็ไม่ยึดติดกับกระเดิ่งแบบเวลาเราสร้างโมเดลธุรกิจขึ้นมาหลายแบบจะต้องการพิจารณาและตัดโมเดลธุรกิจที่ใช้ได้แบบนี้แล้วก็ใช้เลือกโมเดลธุรกิจที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันที่สุดแต่ว่าโมเดลธุรกิจที่เราคิดว่าใช้ได้ในวันนี้อาจจะใช้ได้ในวันที่นี้ก็ได้ดังนั้นคือคุณก็ไม่ควรจะยึดติดกับโมเดลใดโมเดลหนึ่งควรมีความยืดหยุ่นแล้วก็พร้อมที่จะทิ้งโมเดลธุรกิจที่ใช้ไม่ได้ลงไปเพื่อสร้างโมเดลใหม่ที่มีสภาพมากกว่าการปรับปรุงแก้ไขโมเดลธุรกิจจะช่วยให้มีทางเลือกมากขึ้นก็คือทำซ้ำไปซ้ำมาเสมอเพื่อย้อนกลับมาทบทวนข้อมูลแล้วก็คาดการณ์สถานการณ์เพื่อเตรียมรับมือค่ะทำไม BMG จึงเป็นอาวุธอันแยบยลของคนทำธุรกิจนะคะเพราะว่า BMG เนี่ยเป็นการมองภาพรวมของธุรกิจทั้งธุรกิจค่ะโดยที่ถ้าสมมติว่าเราปฏิเสธได้นะคะถ้าสมมติว่าธุรกิจเราเนี่ยบอกว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่สร้างรายได้กับเราเนี่ย BMG เนี่ยเป็นตัวที่จะทำให้ธุรกิจของเราก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วค่ะเหตุผลที่คนใช้ BMG นะคะข้อแรกค่ะจะทำให้เราเนี่ยมองธุรกิจเองได้อย่างถูกต้องข้อ2ก็คือทำให้เรารับรู้รูปแบบและปัญหาธุรกิจในทิศทางเดียวกันเพื่อง่ายต่อการแก้ปัญหาค่ะการนำ BMG ไปใช้ในการทำงานนะคะ BMG เนี่ยจะเน้นการสร้างทีมหรือว่ากลุ่มสัมมนาที่มีสมาชิกที่หลากหลายเพื่อให้เกิดบรรยากาศที่เชื่อต่อการเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นค่ะซึ่งปัญหาเนี่ยก็คือ1นะคะมีการที่จะปฏิรูปหลายรอบแต่ไม่สำเร็จค่ะ2นะคะก็คือเปลี่ยนกันอยู่แค่ช่วงแรกๆแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอยู่ดีและสุดท้ายนะคะก็คือปรับตัวไม่ทันการเปลี่ยนแปลงค่ะ4ปัจจัยนะคะที่จะทำให้ความเปลี่ยนแปลงเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นอย่างแรกเลยนะคะก็คือการที่เราเนี่ยต้องมีเป้าหมายชัดเจนร่วมกันค่ะเช่นการที่เรามีเป้าหมายที่ไปถึงเป้าหมายที่เร็วที่สุดเนี่ยสำคัญกับการที่เราไปถึงได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะด้วยเหตุนี้เนี่ยจึงต้องพูดคุยเพื่อวางเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันค่ะข้อ2นะคะคือมีการดำเนินงานที่โปร่งใสค่ะข้อ3ค่ะคือการเลือกสมาชิกที่เหมาะสมโดยพิจารณาคุณสมบัติของสมาชิกนะคะแล้วก็เลือกคนที่เราคิดว่าเราสามารถทำงานร่วมกับเขาโดยประสบความสำเร็จได้ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะใช้เครื่องมือที่เข้ากับสถานการณ์ที่สุดจะช่วยเพิ่มโอกาสประสบความสำเร็จมากขึ้นค่ะสาเหตุของความล้มเหลวนะคะคือการเตรียมการที่ไม่รัดกุมพอเนี่ยเมื่อทำไปได้สักพักก็เริ่มหลุดจากแผนแล้วก็เป้าหมายที่ตั้งไว้ค่ะจะสร้างการเปลี่ยนแปลงจากร่างสูงในองค์กรญี่ปุ่นได้อย่างไรนะคะโดยส่วนมากเนี่ยองค์กรญี่ปุ่นเนี่ยพนักงานระดับกลางเช่นหัวหน้าหรือว่าผู้จัดการแผนกเนี่ยจะต้องเป็นคนที่โน้มน้าวใจผู้บริหารให้เห็นด้วยก่อนค่ะที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้ซึ่งผู้บริหารเนี่ยก็ยอมรับตรงนี้ค่ะยกตัวอย่างเช่นบริษัทฟูจิเลยนะคะบริษัทฟูจิเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ใช้การเปลี่ยนแปลงจากล่างสู่บนค่ะการเปลี่ยนแปลงแบบล่างสู่บนนะคะก็คือการที่พนักงานเนี่ยเป็นคนโน้มน้าวใจผู้บริหารค่ะส่วนแบบบนลงล่างเนี่ยจะเป็นแบบทั่วไปที่คนนิยมกันนะคะก็คือการที่รับฟังผู้บริหารระดับสูงค่ะโดยที่ถ้าเปรียบนะคะถ้าเป็นคอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าเป็นแบบล่างขึ้นบนเนี่ยจะเปรียบเสมือนเป็นคอมพิวเตอร์ที่มีการอัปเดตอยู่เสมอค่ะแต่ถ้าเป็นแบบบนลงล่างเนี่ยก็จะเหมือนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับการอัปเดตค่ะเมื่อเทียบกับการทำงานนะคะถ้าสมมติว่าเป็นแบบล่างขึ้นบนเนี่ยก็คือเหมือนเป็นการทำงานที่มีการอัปเดตตลอดเวลาทันยุคทันโลกทันสมัยค่ะแต่ถ้าเป็นการแบบบนลงล่างนะคะก็จะเหมือนเป็นสิ่งที่ล้าสมัยก็คือว่ายังยึดติดแต่แบบเดิมๆค่ะโดยที่ทำให้เขาก็เลยเลือกแบบล่างขึ้นบนนะคะเพราะว่าพนักงานระดับล่างเนี่ยจะมองเห็นปัญหาได้มากกว่าตัวเจ้านายเองค่ะค่ะต่อมานะคะโปรเจกต์การทำ BMG ค่ะก็คือเราจะมาศึกษาจากตัวอย่างจริงนะคะผ่านบริษัทเอค่ะว่าเขามีการแนะนำ BMG ให้กับพนักงานอย่างไรนะคะบริษัทเอนะคะเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องอุปโภคและคิดค้นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายค่ะโดยสินค้าที่สำคัญนะคะก็คือเจ้าตัวเครื่องคิดเงิน POS ตัวนี้ค่ะซึ่งมันแตกต่างจากตัวอื่นที่ว่า
เนี่ยจะมาถือแค่ยอดขายเท่านั้นค่ะโดยที่ถ้ามองจากสายตาคนนอกแล้วเนี่ยอาจจะคิดว่าเครื่องที่เงินและเล่นละครเนี่ยอาจจะดูเหมือนกันนะคะแต่ที่จริงแล้วนะคะมีการแข่งขันการตลาดสูงมากเลยนะคะซึ่งพอสภาพตลาดนะคะได้เปลี่ยนไปค่ะจากเดิมเนี่ยตลาดเครื่องคิดเงินนะคะเป็นตลาดที่ผู้มีได้ใหญ่ครองไว้ทั้งหมดนะคะแต่เมื่อการมาถึงของมาตัวและทางเด็ดนะคะก็ทำให้เกิดวงวานVOSขึ้นมานะคะซึ่งทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะVOSทำให้ทุกคนสามารถใช้ผ่านอุปกรณ์ที่ต้องการได้ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะคุณมิคามิเองเนี่ยก็ใช้การที่จะบุกตลาดนี้อย่างจริงจังค่ะแต่ว่าทางบริษัทเนี่ยยังไม่มีการพัฒนาระบบวายVOSขึ้นสักทีนะคะเขาก็เลยเกิดความคิดที่ว่าจะทำยังไงในหน้าที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยมาสนใจตรงนี้นะคะก็เลยมีความคิดว่าจะนำVOSนะคะมาใช้ในองค์กรค่ะก็ให้พนักงานทุกคนเนี่ยได้ทดลองใช้ดูค่ะโดยขั้นแรกที่เขาทำนะคะก็คือการเริ่มต้นรวบรวมสมาชิกที่คิดแบบเดียวกันไว้มารวมกันค่ะพร้อมอธิบายปัญหาสถานการณ์ที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่ให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะคะซึ่งขั้นแรกก็คือการคัดเลือกคนนะคะซึ่งมีความสำคัญมากทำให้โปรเจกต์ของเราสามารถชี้ชะตาได้นะคะว่าจะรอดหรือว่าจะร่วงนะคะเราก็เลยรวบรวมพลังการคัดเลือกคนนะคะมาในขาก็คือหนึ่งนะคะไม่ยึดติดกับองค์กรมากเกินไปคือบางทีเนี่ยเราอาจจะกำหนดไว้ว่าเราต้องการคนจากแผนกนั้นแผนกนี้เข้ามาใช่ไหมคะแต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยคนที่มาจากแผนกนั้นจริงๆอาจจะไม่มีความคิดร่วมกับเราได้นะคะดังนั้นเราก็เลยต้องการคนที่จะเหมาะสมกับโปรเจกต์มากกว่าค่ะแล้วก็บางครั้งนะคะเราก็ต้องชวนคนที่เราหมายตาเข้ามาร่วมโปรเจกต์เราให้ได้นะคะก็คือคนที่หมายตาเนี่ยก็อาจจะเป็นคนที่มีอิทธิพลหรือว่ามีอำนาจในการตัดสินใจนะคะและที่สำคัญก็คือการรับมือกับกระแสต่อต้านค่ะก็คือเวลาเราต้องทำโปรเจกต์ใหม่เนี่ยเราก็จะมีอาจจะมีกระแสต่อต้านขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะวิธีที่จะคอยรับมือได้ก็คือการที่เราเนี่ยรวบรวมคนที่มีความหลากหลายมาอยู่ด้วยกันนะคะเช่นมาจากแผนกต่างกันหรือว่ามาจากช่วงวัยที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะก็อาจจะเป็นคนที่มีความคิดต่างเข้ามาร่วมในทีมด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้ภูมิคุ้มกันของเขาว่ามีความคิดอย่างไรค่ะขั้นต่อไปนะคะก็คือการกำหนดเป้าหมายนะคะคุณมิคามินะคะก็ทำให้ทุกคนเนี่ยช่วยกันกำหนดเป้าหมายนะคะให้เข้าใจตรงกันนะคะและที่สำคัญเนี่ยก็คือเขากำหนดว่าจะนำ BMG นะคะเป็นเครื่องมือหลักของโปรเจกต์นี้ค่ะขั้นที่3นะคะก็คือการจัดทำสัมมนาแล้วก็ฝึกอบรม BMG ค่ะก็คือว่า BMG เนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากนะคะเมื่อเรามาใช้กับการและการพูดคุยและเก็บความคิดเห็นนะคะดังนั้นเนี่ยคุณมิคามินะคะก็เลยเริ่มจัดกลุ่มสัมมนาค่ะให้มีการพูดคุยและเปลี่ยนความคิดเห็นในสมองเสมอโดยการจัดกลุ่มสัมมนาที่มีความคิดเห็นหลากหลายเนี่ยจะประกอบไปด้วยพนักงานจากแผนกที่สมัครเข้ามานะคะแล้วก็เขาก็ยังคอยรับฟังความคิดเห็นจากทีมอื่นด้วยนะคะเพื่อให้ได้ไอเดียดีๆแล้วก็มุมมองที่แตกใหม่เกิดขึ้นตามมาค่ะขั้นที่4ก็คือการทบทวนโมเดลธุรกิจนะคะก็คือการตรวจสอบโมเดลธุรกิจที่เกิดขึ้นว่ามีประสิทธิภาพมากพอหรือยังนะคะว่าก่อนที่จะนำไปทดลองใช้จริงค่ะขั้นที่5นะคะก็คือการติดตามผลค่ะมันตรวจสอบติดตามผลเพื่อให้เกิดการพัฒนาในทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะนี่ก็คือเป็นวิธีการคร่าวๆนะคะแต่ว่าในสถานการณ์จริงก็อาจจะไม่ใช่แบบนี้นะคะแล้วเราจะต้องมาเรียนใช้ยังไงการตรวจสอบโมเดลธุรกิจของต่างองค์การนะคะเป็นกระบวนการตรวจสอบโมเดลธุรกิจให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะซึ่งสิ่งที่สำคัญเลยก็คือหนึ่งต้องตามไปทำแนวโน้มของตลาดอย่างกรณีของบริษัทอีที่ยกมาค่ะการที่เครื่องโมบายเวอร์ชันเป็นที่สนใจเพราะว่ามันมีต้นทุนที่ถูกมากเมื่อเทียบกับระบบแบบดั้งเดิมที่แค่ค่าเครื่องก็แพงมากแล้วแต่ค่าซอฟต์แวร์ค่าระบบอื่นในขณะที่ระบบโมบายเวอร์ชันแค่มีโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตก็สามารถใช้งานได้แล้วเวลาเก็บข้อมูลก็เก็บไว้บนคลาวด์ซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายสูงมากเมื่อเทียบกับดั้งเดิมนะคะก็เลยทำให้ความน่าสนใจขึ้นมาก็คือจะกล่าวได้ว่าการที่โมบายเวอร์ชันเนี่ยสามารถที่จะทำการในตลาดที่การมีช่องเด็ดแต่ว่าโมบายเกิดขึ้นมาเนี่ยก็เลยถามว่าทำให้มันเติบโตได้ดีมากสองนะคะก็คือการทดสอบแบบจำลองนะคะคือเนื่องมาจากไฟที่ต้องทำการในตลาดนะคะดังนั้นในการที่จะพัฒนาสร้างโปรดักต์หรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยระบบแบบเดิมเนี่ยมันจะไม่ตอบสนองเท่าไหร่เพราะว่ามันจะมีกระบวนการทำงานที่ล่าช้ากว่าจะหอมงบกว่าจะลงมือทำกว่าจะอนุมัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ลองขึ้นมาแล้วเปิดให้ลูกค้าทดลองใช้ก่อนเราค่อยปล่อยตัวใช้ใหม่เราสามารถทำให้เราตามการได้ดีมากกว่าแล้วค่ะแล้วก็การที่เรามีแบบทดลองแล้วเราสามารถตรวจสอบได้แบบทันทีในช่วงวัยเนี่ยมันเป็นข้อดีของธุรกิจอย่างหนึ่งนะคะซึ่งธุรกิจแบบเดิมเนี่ยไม่มีเพราะว่าการที่เราทดลองคิดขึ้นมาทดลองแค่สิ่งเดียวเลยค่ะมันสามารถทำให้เราประหยัดเงินแล้วก็ประหยัดเวลาได้มากกว่าแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะก็คือการดึงคนที่มีอำนาจเข้ามาเป็นผู้ว่าค่ะพอโมเดลธุรกิจที่เราทำเนี่ยมันเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นนะคะบริษัทเองก็จะเห็นความเป็นไปของธุรกิจแล้วแล้วสิ่งที่เราทำก็จะใหญ่มากขึ้นฉะนั้นการดึงคนที่มีความแม่นเข้ามาช่วยเข้ามาตัดสินใจเนี่ยเข้ามาอยู่ในกลุ่มเราเนี่ยจะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นการสร้างกำลังใจให้กับคนที่ทีมนะคะการความเห็นของลูกค้าไปพัฒนาโมเดลธุรกิจนะคะก็คือนำผลที่ได้จากการลงตลาดแล้วก็ความเห็นของลูกค้านะคะไปพัฒนาโมเดลธุรกิจโดยเราต้องสัมพันธ์กับลูกค้านะคะก็คือสามารถพูดคุ
ื้นฐานทั้งนั้นค่ะหรือว่าเข้าไปพบโดยตรงจากการที่เราไปให้บริการที่นี่ค่ะกระแสรายได้ที่เราจะได้นะคะก็จะมี2ส่วนใหญ่ๆนะคะก็คือได้ค่าบริการนะคะที่ได้เป็นรายเดือนแล้วก็ค่าให้คำปรึกษาค่ะทรัพยากรหลักของเรานะคะก็คือรายชื่อลูกค้าที่เรามีอยู่แล้วค่ะแล้วก็ช่างเทคนิคที่เรามีที่มีประสบการณ์จากทั่วโลกค่ะแล้วก็กิจกรรมหลักนะคะก็คือการพัฒนาโมเดลธุรกิจแล้วก็พัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็มีการเปิดให้บริการในด้านการโฆษณาแล้วก็ประชาสัมพันธ์ค่ะส่วนพาร์ทเนอร์หลักนะคะก็คือหน่วยงานที่ให้บริการในระบบคลาวด์ค่ะแล้วก็บริษัทนายหน้าที่มีคอนเนคชั่นกับธุรกิจขนาดเล็กของเราค่ะแล้วก็โฆษณาต้นทุนก็จะได้ออกมาเป็น3ส่วนนะคะก็คือส่วนของเงินเดือนพนักงานค่าบำรุงรักษาระบบคลาวด์แล้วก็ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ค่ะเมื่อเราได้ตัวนี้ผืนผ้าใบบริการของโมบายเฮลส์แล้วนะคะก็ทำตรวจสอบประสิทธิภาพนะคะแล้วก็นำไปพัฒนาต่อยอดแล้วก็เริ่มก่อตั้งธุรกิจใหม่ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะก็สามารถกลับมาดูแล้วก็แก้ไขได้เรื่อยๆค่ะค่าต่อไปนะคะเราจะลงทุนในส่วนของเป้าหมายและผลลัพธ์ของการฝึกอบรมในระดับองค์กรค่ะถ้าหากพิจารณานะคะจากแนวโน้มของโลกธุรกิจในอนาคตค่ะเราจะพบว่าบุคคลที่เป็นที่ต้องการนะคะคือคนที่เข้าใจในองค์กรถึงแก่นแท้ค่ะมีวิธีการมีกลยุทธ์แล้วก็มีวิธีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพนะคะและแน่นอนว่ามีวิธีหลากหลายค่ะในการพัฒนาบุคลากรนะคะแต่ว่ามีหนึ่งวิธีค่ะที่เป็นที่นิยมอยู่นะตอนนี้นะคะก็คือการฝึกอบรมแบบ BMG ค่ะค่ะไปดูกันนะคะว่าปัจจัยอะไรนะคะที่ทำให้องค์กรค่ะตัดสินใจฝึกอบรมแบบ BMG ค่ะหนึ่งเลยนะคะเพื่ออัปเดตทักษะความรู้ทางธุรกิจค่ะเพราะว่าพนักงานส่วนใหญ่ทั่วไปนะคะก็จะมีความรู้ทางด้านธุรกิจอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าBMG ค่ะเป็นเครื่องมือที่ใหม่ล่าสุดค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะจะทำให้พนักงานค่ะได้อัปเดตให้ความรู้นะคะทันสมัยมากขึ้นค่ะส่วนข้อ2นะคะอยากให้พนักงานมีกรอบความคิดค่ะแล้วก็มีภาษาการร่วมกันนะคะเพราะว่าเป็นทำงานหลายแผนค่ะหลายคนนะคะแล้วเราจะได้อะไรจากการฝึกอบรมแน่นอนเลยค่ะว่าหนึ่งเลยนะคะเราเข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับโมเดลธุรกิจผืนผ้านะคะ2ค่ะสามารถใช้ผืนผ้าเป็นภาษากลางในการทำงานได้ทันทีนะคะหลังจากที่เราฝึกอบรมเสร็จค่ะ3ค่ะเกิดเป็นมุมมองใหม่ๆค่ะจากการศึกษาธุรกิจนะคะที่หลากหลายค่ะ4ค่ะสามารถคาดการณ์ว่าโมเดลธุรกิจในอนาคตจะเป็นไปในทิศทางไหนค่ะ5ค่ะพนักงานสามารถระดมสมองได้มีความคิดใหม่ๆเกิดขึ้นค่ะและสุดท้ายนะคะพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกันโดยที่ไม่ยึดติดว่าอยู่แผนกอะไรตำแหน่งอะไรหรือว่าอายุงานเท่าไหร่ค่ะการฝึกอบรม BMG นะคะเพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรค่ะในส่วนนี้ค่ะเป้าหมายก็คือเพื่อพัฒนาทักษะจำเป็นนะคะให้กับผู้บริหารค่ะเน้นเนื้อหาไปที่การปฏิบัติมากกว่าแนวคิดทฤษฎีนะคะและเพื่อลดความตึงเครียดค่ะในส่วนแรกนะคะข้อหัวข้อในการอบรมค่ะควรเป็นในหัวข้อที่มีลักษณะเป็นกลางค่ะเพื่อที่จะให้ทุกคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วถึงจะเข้าไปสู่เรื่องสถานการณ์ปัจจุบันทางธุรกิจของบริษัทค่ะส่วนต่อไปค่ะเป็นการฝึกอบรมทั้งองค์กรนะคะหรือทั้งหน่วยงานค่ะจุดประสงค์หลักของการฝึกอบรมนี้นะคะก็เพื่อสร้างแรงจูงใจค่ะแล้วก็สร้างจิตสำนึกให้กับพนักงานค่ะให้มีเป้าหมายร่วมกันนะคะแต่ว่าเนื้อหาของการอบรมเนี่ยไม่ควรที่จะมีแค่โมเดลธุรกิจอย่างเดียวควรที่จะเพิ่มในส่วนของการออกแบบชีวิตการทำงานแล้วก็ส่วนของประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับนะคะค่ะและสุดท้ายนะคะการฝึกอบรม BMG ระดับพื้นฐานค่ะส่วนนี้ค่ะเป็นส่วนที่เป็นการอบรมสำหรับพนักงานใหม่นะคะที่ยังไม่มีประสบการณ์ค่ะเป้าหมายหลักของการฝึกอบรมนี้นะคะเพื่อสร้างทัศนคติให้พนักงานนะคะตระหนักถึงสถานการณ์ปัจจุบันทางธุรกิจของบริษัทค่ะแล้วก็เราควรที่จะมีฝ่ายบริหารนะคะเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเพราะว่าจะเป็นการเพิ่มฝ่ายกำลังใจค่ะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะในการสร้างแนวคิดใหม่ให้กับพนักงานค่ะค่ะต่อไปนะคะเราจะยกกรณีศึกษาของ Facebook ขึ้นมานะคะโดยที่เราจะใช้Business Model Canvas ในการวิเคราะห์ค่ะ
Facebook นะคะถูกก่อตั้งขึ้นมาในปี2004ค่ะโดยมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กนะคะในปัจจุบันค่ะ Facebook ค่ะมีการแบ่งกลุ่มของผู้ใช้งานนะคะหลากหลายค่ะออกเป็นตามวัตถุประสงค์นะคะทั้งในแง่ของบุคคลทั่วไปค่ะนักการตลาดแล้วก็นักพัฒนานะคะโดยที่ดังนั้นค่ะการที่เราเขียนเป็นตัวนี้ขึ้นมานะคะBusiness Model Canvas ขึ้นมาเนี่ยเราควรที่จะใช้โปรดิกที่มีสีสันที่หลากหลายค่ะเพื่อที่จะง่ายต่อการแยกแยะแล้วก็วิเคราะห์นะคะออกมาว่าเราควรที่จะคิดออกมาเป็นยังไงต่อไปเรามาดูส่วนของ Customer Segment ของ Facebook ค่ะ Customer Segment ของ Facebook นะคะในช่วงแรกค่ะ Facebook มีการวางกลยุทธ์ที่จะเน้นไปที่ตัวผลิตภัณฑ์ค่ะคือสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้นะคะแล้วก็สร้างฐานลูกค้าสร้างฐานผู้ใช้ให้มีความมั่นคงก่อนค่ะหลังจากที่มีผู้ใช้จำนวนมากใช่ไหมคะก็จะเป็นตัวดึงดูดให้กับนักโฆษณานักพัฒนาเข้ามาเพื่อที่จะต่อยอดพัฒนาในแพลตฟอร์มนี้นะคะเราสามารถแบ่งเซกเมนต์ของ Facebook ได้เป็น3ส่วนค่ะในส่วนแรกนะคะเราจะเรียกว่า Internet User ก็คือบุคคลทั่วไปค่ะส่วนที่2ค่ะ Advertiser and Marketer นะคะก็คือนักโฆษณาแล้วก็นักการตลาดค่ะส่วนที่3ค่ะ Developer นะคะก็คือนักพัฒนา Application ค่ะต่อไปเราจะพูดถึงเรื่องเมนู Position นะคะของแต่ละ Segment ค่ะใน Segment แรกนะคะในแง่ของบุคคลทั่วไปค่ะใช้ Facebook ในการสื่อสารแล้วก็ใช้เป็นบริการเพื่อความบันเทิงค่ะส่วนในแง่ของนักการตลาดนะคะ Facebook นะคะกลายเป็นเครื่องมือทางการตลาดค่ะในการสร้างเพจแล้วก็สร้างคอนเทนต์นะคะเพื่อให้ผู้ใช้ของเรามีส่วนร่วมค่ะแล้วก็เป็นพื้นที่ในการลงโฆษณาด้วยค่ะส่วนในฝั่งของนักพัฒนาเองนะคะ Facebook นะคะก็จะเป็นพื้นที่ในการสร้างสารแพลตฟอร์มนะคะสร้างประสบการณ์ให้กับผู้ใช้ค่ะในรูปแบบของโซเชียลนะคะยกตัวอย่างเช่นเราสามารถชำระเงินผ่านโทรศัพท์มือถือได้อะไรประมาณนี้นะคะต่อไปเราจะพูดถึงเลเวลสตรีมนะคะในส่วนของรายได้หลักของ Facebook ค่ะจะไม่ได้มาจากผู้ใช้โดยตรงค่ะแต่จะมาจากค่าธรรมเนียมที่ผู้ใช้แอปพลิเคชันค่ะก็จะเสียค่าธรรมเนียมแล้วก็เป็นพื้นที่ในการลงโฆษณานะคะและส่วนสุดท้ายค่ะ Key Partner ของ Facebook ค่ะส่วนนี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับนักพัฒนาค่ะเพราะว่าด้วยฟีเจอร์ที่เปิดนะคะเปิดโอกาสให้นักพัฒนาแอปพลิเคชันค่ะเข้ามาสร้างคอนเทนต์นะคะทำให้เป็นการกระจายโอกาสในการมองเห็นค่ะเราจะสามารถรู้ได้ว่าเห็นได้ว่าตอนนี้เพื่อนของเรากำลังทำอะไรอยู่เพื่อนของเราฟังเพลงอะไรอยู่หรือว่าดูหนังอะไรอยู่ยกตัวอย่างเช่นนะคะตอนนี้เพื่อนของเราอาจจะกำลังฟังเพลงผ่าน Spotify หรือว่า Juke หรือว่าตอนนี้เพื่อนของเรากำลังดูหนังผ่าน Netflix อะไรทำนองนี้นะคะโดยสรุปนะคะ Facebook นะคะมีการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ให้ขอโทษค่ะ Facebook นะคะมีการวางกลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์นะคะให้เป็นฟีเจอร์ที่เปิดเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ Third Party ค่ะเข้ามาเพื่อมูลค่านะคะแต่ว่าก็ยังคงพยายามรักษาประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าค่ะด้วยบริการที่ดีแล้วก็มีผู้ใช้จำนวนมากนะคะทำให้ Facebook นะคะมีอำนาจในการต่อรองกับ Third Party ค่ะขอบคุณค่ะแรกจะไม่ได้เอาสิเต็มไปต่อไปนะ